เราว่าใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างจะพยายามปัดผ่านไปนะคะจะทำให้เหมือนกับที่เขาเรียกว่าถ้าใครเขาพูดไม่ถูกหูก็คิดว่ามันเป็นแค่ลมตดมันเหม็นแป๊บเดียวอย่าเอามาใส่ใจอ้อยก็จะพยายามทำอย่างนั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้สบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเวลามาทำมาหากินมาหาความสุขกับชีวิตตัวเองกับลูกดีกว่านะคะพ่อแม่พี่น้องอ้อยรักมากๆรักสุดหัวใจบอกได้เลยว่าจุดมุ่งหมายที่ทำให้อ้อยอยู่เบลเยียมได้เพราะพ่อกับแม่นะคะเพราะอ้อยอยากให้พ่อกับแม่มีเงินใช้ทุกๆเดือนมอเตอร์ไซค์นะไอ้รถคันหลังนี่จริงๆนะอยากจะแซงก็แซงอยากแซงเลย